สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับ ห่างหายไปนานนะครับคอมจริงนะครับเพิ่งซ่อมเสร็จนะวันนี้มีรถเหล็กนะครับเป็นค่ายที่ไม่ใช่ทั้ง Hot Wheel ไม่ใช่ซีกูไม่ใช่มาโจเรตนะครับเป็นค่ายอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนมันไม่ครบที่นำมาเสนอเพราะว่ามันเป็นรถคล้ายๆกับรถที่ซีเก้งทอยมีนะครับที่ผมขับนะก็เป็นเชฟโรเลต LUV นะแต่ตัวนี้เป็นเชฟวีนะครับขอดูด้านล่างก่อนเป็นตัวนี้เป็นสเต็ปไซส์นะตัวนี้นะครับชื่อแบรนด์อะไรเขาก็ไม่ระบุมานะแล้วก็มันเป็นลักษณะที่เก่าพอสมควรสังเกตว่ามีรอยกระเทาะนะครับล้อก็เป็นล้อรุ่นเก่านะนะครับมีรอยอย่างนี้ไม่แน่ว่าเป็นล้อยางหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยดูลักษณะหัวเก๋งคือมันตีโป่งข้างนะครับคล้ายๆรถที่ผมขับเลยแล้วด้านหลังก็เขียนว่าเชฟโรเลตก็เลยไปหามาซื้อตามกลุ่มนะกลุ่มรถเหล็กนะครับซื้อขายรถเหล็กทูมิก้าลองเข้าไปดูในกลุ่มนะตัวนี้ก็ได้มาราคาย่อมเยาก็ราคาที่เราพอใจนะก็คือประมาณ90บาท70บาทนะครับสภาพก็แบบนี้แหละได้มาน่าจะ 2-3 เดือนแล้วแต่เพิ่งเอามาให้ดูนะครับนี่นะมีเชฟวีเป็นลักษณะตัวนี้เป็นสเต็ปไซส์นะครับสังเกตจากกระจังหน้านะจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่บางอันมันก็พูดง่ายๆมันก็มีตำหนิคือหลุดนะอย่างเช่นเจ้าตัวสีดำเนี่ยนี่นะครับคันสีดำตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับของผมก็คือ LUV ใช่ไหมนี่ครับยี่ห้อนี้นะยาแล้วก็ทีมิ่งเนี่ยไม่แน่ใจนะมันแบรนด์ของจีนหรือเปล่าแต่เป็น Make in Thailand นะครับก็ไม่ได้บอกชื่อรุ่นของรถนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับที่ผมขับก็คือเจ้า LUV นะครับเพราะว่ากระจังหน้าก็หายไปแล้วนะครับกระจังหน้าต้องดูคันอื่นนะคันสีแดงน่าจะยังมีอยู่นะครับก็เป็นสีดำนะซึ่งอีก2คันที่เหลือก็จะคล้ายกันกระจังหน้าก็หลุดเช่นเคยตัวนี้ก็จะเป็นสีแสดนะครับสีส้มอ่ะสีส้มสีแสดอ่ะว่ากันไปนะนี่นะให้ดูช่วงท้ายกระบะนี่นะก็เป็นการนำเสนอนะครับรถเหล็กที่ไม่ใช่แบรนด์ดังนี่ Made in Thailand เหมือนกันกับคันสีดำอ่ะนะนี่ตัวที่สมบูรณ์ที่สุดคือคันสีแดงนะครับคันสีแดงซึ่งผมคิดว่ามันใช่นะมันเป็นเหมือนรถจริงผมเลยไฟลักษณะอย่างนี้แหละตัวนี้น่าจะเป็น LUV นะครับแล้วก็ช่วงกระบะเก๋งหลังนะคือมันใช่หมดเลยนะครับตัวนี้ไม่มีโลโก้ตัวนี้ก็ไม่มีโลโก้ตัวนี้ก็ไม่มีโลโก้นะครับเหมือนกระบะหายก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็เจ๋งดีคือมันเป็นรูปลักษณะของรถที่เป็นตีโป่งเก๋งมันไม่ค่อยมีนะหายากพอสมควรนะครับก็จะมี Hot Wheel รุ่นใหม่ใช่ไหมพวกรุ่นใหม่อย่างเชฟ LUV ก็เห็นมีอยู่นะไม่รู้มีตีโป่งไหมนะครับสำหรับคนที่ชอบรถสายอเมริกันเนี่ยจะชอบลักษณะคล้ายๆแบบนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับวางกับฉากเนี่ยกำลังสวยเลยแล้วมันเป็นรถที่ผมกำลังใช้ขับด้วยเป็นรถสะสมที่ผมใช้ขับอยู่ตอนนี้ปัจจุบันใครที่ติดตามช่องซีเก้งทอยจะเคยเห็นอยู่นะไม่รู้จะขึ้นภาพดีไหมเดี๋ยวคงขึ้นภาพไว้ท้ายคลิปนะครับโอเควันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับ3นาทีกว่าให้หายคิดถึงคอมเพิ่งซ่อมเสร็จนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้รถแปลกๆมากนะรีวิวรถแบรนด์ดังหลายครั้งแล้วนะครับมาเจอกันสวัสดีครับวันนี้ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ